มืออาชีพวันนี้นะครับขอต้อนรับเทศกาลศาสตร์จีนนะครับกับกูรูความอร่อยพร้อมกับเมนูอร่อยๆนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมี2เทศกาลเท่านั้นครับที่คนจีนเนี่ยจะต้องคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญนั่นก็คือตรุษจีนกับศาสตร์จีนตรุษจีนเป็นปีใหม่ครับผมส่วนศาสตร์จีนนั้นเป็นการเส้นไหว้บรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่รวมถึงใครก็ตามที่เป็นคนดีแล้วก็เราควรค่าแก่การระลึกถึงครับผมแล้วก็ยังเป็นการเปิดประตูให้กับบรรดาผู้ผีปีศาจหรือผู้บรรพบุรุษที่จากไปเนี่ยออกมารับของต่างๆที่เราไหว้นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นศาสตร์จีนจะต้องไปไหว้สถานที่สำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วเราก็จะไหว้บรรพบุรุษที่จากไปเพราะฉะนั้นข้าวของที่ใช้ในการไหว้จะเป็นพวกบรรดาเป็ดไก่ต่างๆแล้วก็เป็นขนมที่ผ่านมาก็ขนมเข่งขนมเทียนขนมสารพัดไหว้เสร็จแล้วก็ต้องรีบรับประทานแต่ถ้าหากครั้งนี้คุณผู้ชมคิดว่าเราจะประหยัดกันสักหน่อยนึงเราจะไหว้เสร็จแล้วขนมจะเก็บไว้รับประทานได้นานวันแล้วก็แบ่งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยใส่ตู้เย็นเก็บไว้ได้อาจารย์นิ่งศักดิ์มีของดีสำหรับศาสตร์จีนปีนี้มาแนะนำคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าเป็นเค้กพิเศษที่ออกมาอีเวนต์นี้โดยเฉพาะเป็นเค้กกตัญญูต่อบรรพบุรุษเป็นเค้กศาสตร์จีนซึ่งจริงๆอาจารย์นิ่งศักดิ์ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าเราทำฟรุตเค้กขายมานานหลายปีจะ10ปีอยู่แล้วแต่ความพิเศษของฟรุตเค้กตำรับนี้เรามีผลไม้พิเศษที่เป็นมงคลหมดเลยสับปะรดเนี่ยมั่งมีอั่งไล่โชคลาภนำมาส้มนี่หมายถึงทองเลยเงินทองลูกพุทราต่างๆเราผสมผลไม้หลายๆอย่างซึ่งมีแต่ความเป็นสิริมงคลนอกเหนือกว่านั้นนอกจากจะคัดเลือกผลไม้ที่ดีแล้วต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าผลไม้ของเราผ่านการบ่มเพาะพิเศษดมสิกลิ่นหอมมากก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราบ่มกับอะไรบ่มกับชาจีนอู่ล่งเราได้ชาอู่ล่งที่ดีมาแล้วก็ผสมกับเก๊กฮวยกลิ่นจึงจะออกมาแบบคละเคล้ากับผลไม้ที่เป็นมงคลต่างๆเป็นขนมเค้กที่เหมาะกับคนจีนแล้วบอกเลยว่าเราภูมิใจนะกับการทำฟรุตเค้กหน้าตาแบบฝรั่งแต่พอเข้าปากเสร็จแล้วเนี่ยกลิ่นหอมและรสชาติมีความเป็นเอเชียมากๆทีเดียวคุณผู้ชมครับฟรุตเค้กตำรับศาสตร์จีนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยบอกได้คำเดียวว่ารับประทานเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะไม่ลืมเลยกลิ่นหอมของชาอูล่งและดอกเก๊กฮวยผสมกับผลไม้ที่เราคัดเลือกมาอย่างดีกลายมาเป็นฟรุตเค้กกตัญญูของเราในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนนะครับบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าปกติแล้วราคาสูงมากแต่วันนี้อยากให้คุณผู้ชมชิมกับเลขที่เป็นมงคลในวันศาสตร์จีนครับราคา888บาทส่งถึงบ้านคุณผู้ชมสั่งก่อนดีไหมครับพรีออเดอร์กันมาเลยเราจะส่งของให้คุณผู้ชมก่อนวันศาสตร์จีนทันไหว้แน่นอนคุณผู้ชมจะได้หยิบไปวางพร้อมกับกล่องสวยงามต้องบอกคุณผู้ชมว่ากล่องเป็นสีแดงลายเป็นมงคลแบบนี้หยิบไปวางนะครับไม่ว่าจะเป็นไหว้ปู่ย่าตายายไหว้จ้าไหว้เหล่าเอียเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็อาจจะไปไหว้บรรดาสัมภเวสีที่จรมาจรไปซึ่งแสดงถึงความมีเมตตามีน้ำจิตน้ำใจจะทำบุญทำทานทั้งทีไม่เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นใครเราก็ทำบุญกันหมดกับทุกคนสั่งเค้กนี้ไปวางสิครับคุณผู้ชมเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะว่าสิริมงคลตั้งแต่คัดเลือกผลไม้หมักบ่มจากชาอู่ล่งแล้วก็ดอกเก๊กฮวยออกมาเป็นฟรุตเค้กกตัญญูศาสตร์จีนนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าส่วนผสมที่เราใส่นี่เราบรรจงดูสิครับคุณผู้ชมเนื้อเค้กของเรามีส่วนผสมของพุทราจีนอยู่ในนี้ด้วยคุณผู้ชมครับตัดออกมาเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะเห็นความน่ารับประทานของขนมนี้มากทีเดียวครับฟรุตเค้กกตัญญูสำหรับเทศกาลศาสตร์จีนราคาพิเศษ888บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือเพื่อนๆที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือโทรศัพท์สอบถามนะครับที่026827644 0922658968ส่งฟรีทั่วประเทศครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Cooking Guru วันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่านานามีเชฟที่ import มาจากฝรั่งเศสเลยเชฟนะคะจะอยู่กับนานาแล้วก็สาธิตการทำเมนูแบบฝรั่งเศสมากๆ1เมนูกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเรามาพบกับกูรูความอร่อยตัวจริงนะครับที่มาพร้อมกับขนมตัวใหม่นะครับเค้กโรลที่แสนจะธรรมดาธรรมดาแต่วันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าเราอัปเกรดเค้กโรลของเรา
จนกระทั่งออกมาเป็นขนมเค้กที่พรีเมียมมากขนาดนี้